ดูความคืบหน้ากรณีที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่นะคะพลัดตกจากชั้น4โรงแรมย่านห้วยขวางเสียชีวิตเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะขณะที่เดินทางมาร่วมแข่งขันเกมออนไลน์ ROV นะคะส่วนทางตำรวจก็เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำเพื่อหาสาเหตุค่ะ กลางดึกที่ผ่านมาทางตำรวจสอนอห้วยขวางนะคะเข้าไปตรวจสอบบริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางค่ะหลังจากที่นายพัฒนะเดชหอมหวนอายุ21ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3คณะบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาเชียงใหม่พลัดตกจากชั้น4เสียชีวิต เพื่อนผู้ตายเล่าให้ฟังนะคะว่าเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมแข่งเกมออนไลน์ ROV ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจัก,กระพงภูวานาศระหว่างวันที่28-30มกราคมชื่อกลุ่มว่า powerpel นะคะหลังจากที่แข่งเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินทางกลับที่พัก ผู้ตายกับกลุ่มเพื่อนนั่งเล่นเกมกันอยู่ในห้องพักค่ะแต่ว่าโทรศัพท์ของผู้ตายเนี่ยสัญญาณไม่ดีก็เลยเดินออกไปที่ระเบียงก่อนที่เพื่อนในห้องจะสังเกตว่าตัวละครในเกมของผู้ตายเนี่ยไม่ขยับก็เลยเดินออกไปดูเห็นโทรศัพท์ของผู้ตายตกอยู่นะคะพอมองลงไปพบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยตกลงไปแล้วนะคะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแต่สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะตำรวจคาดการณ์ว่า คนที่เสียชีวิตนี่อาจจะเล่นเกมอยู่ที่ระเบียงแล้วก็นั่งพิงก่อนที่จะพลัดตกลงไปด้านล่างเพราะว่าระเบียงห้องพักมีความสูงไม่มากทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะเข้าไปตรวจสอบพบว่าตำรวจสน,นห้วยขวางเตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เข้าให้ปากคำช่วงประมาณทุ่มตรงของวันนี้ค่ะส่วนเจ้าหน้าที่โรงแรมก็เล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตเพื่อนแล้วก็อาจารย์ทั้งหมด7คนจับกลุ่มนั่งพูดคุยถึงการแข่งขันที่ห้องพักโดยที่ไม่มีเสียงทะเลาะวิวาทกัน จนสุดท้ายค่ะผู้ตายเดินออกไปตรงระเบียงเป็นระเบียงแคบๆสําหรับวางคอมเพรสเซอร์แอร์เท่านั้นก็เดินออกไปสู่บุรี่พร้อมกับพกมือถือออกไปด้วยนะคะก่อนที่จะพลัดตกลงไปด้านล่างซึ่งทางในห้องพักเนี่ยแพทย์นิติเวชก็เข้าไปตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติหรือว่ายาเสพติดมีแค่ยาแพ้อากาศเท่านั้นค่ะก็ส่งศพไปตรวจชนสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วนะคะก่อนที่จะให้ญาติมารับกลับไปทําพิธีต่อไปค่ะ